วันนี้นะคะสามีเทคนิคการพอกผมมาฝากค่ะจะเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้ผมของคุณแห้งเร็วขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องใช้เวลานานๆไปกับการดายผมหรือว่าปล่อยให้ผมแห้งเองตามธรรมชาตินะคะเทคนิคการพอกผมเนี่ยทำง่ายมากๆเลยถ้าคุณมีผ้าไมโครไฟเบอร์แบบถ้าคุณมีผ้าเช็ดผมไมโครเพียงแค่คุณมีผ้าเช็ดผมไมโครไฟเบอร์แบบนี้นะคะสาจะแนะนำให้คุณเนี่ยใช้ผ้าเช็ดผมไมโครไฟเบอร์แทนการใช้ผ้าเช็ดตัวในการเช็ดผมนะคะเพราะว่าการใช้ผ้าเช็ดตัวในการเช็ดผมเนี่ยมันจะยิ่งไปเพิ่มกว่าเพราะว่าการใช้ผ้าเช็ดตัวในการเช็ดผมเนี่ยมันจะไปยิ่งเพิ่มการเสียดสีกับเส้นผมแล้วจะทำให้ผมของคุณเนี่ยยิ่งชี้ฟูนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้สาจะใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์นะคะคุณสมบัติหลักของผ้าไมโครไฟเบอร์เนี่ยมันจะช่วยดูดซึมน้ำได้ดีแล้วผืนผิวสัมผัสเนี่ยก็นุ่มด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะช่วยลดการเสียดสีให้กับเส้นผมของคุณขั้นตอนในการพอกผมก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่คุณนะคะมีผ้าไมโครไฟเบอร์นะคะแล้วคุณก็ก้มหัวลงแบบนี้นะก้มหัวลงแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์นะคะคลุมไปที่เส้นผมนะคะแบบนี้นะคะพยายามครอบให้ทั่วกับเส้นผมเลยนะนี่นะคะเห็นไหมผมเนี่ยมันเข้าอยู่ในผ้าไมโครไฟเบอร์หมดแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์นะคะทับกันแบบนี้นะทับกันแบบนี้นะคะแล้วก็ตลบขึ้นมาข้างหลังมันก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะนี่ตลบขึ้นมาข้างหลังแบบนี้นะคะแล้วก็พยายามเก็บผมให้หมดนะถ้าใครผมยาวนะอาจจะต้องเก็บผมแบบม้วนผมเข้าไปข้างในผ้าไมโครไฟเบอร์นิดนึงนะคะนี่นะคะถ้าคนผมสั้นก็สบายมากเลยเพียงแค่นี้เองนะคะแล้วก็ค่อยๆใช้มือนะคะค่อยๆซับน้ำแบบนี้นะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก10หรือ20นาทีนะคะมันจะช่วยดูดซึมน้ำส่วนเกินที่อยู่ในเส้นผมของคุณนะคะแล้วก็จะทำให้คุณเนี่ยช่วยลดระยะเวลาในการดายผมได้ด้วยค่ะชอบเทคนิคการดูแลผมหยิกแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะทาง YouTube Channel แล้วก็กดถ้าคุณชอบเทคนิคการดูแลผมหยิกแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามทาง Facebook Page นะคะแล้วก็กด Subscribe ทาง YouTube Channel ด้วยนะคะและสาจะนำเคล็ดลับดีๆแบบนี้นะคะมาแชร์ให้กับคุณอีกค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย